สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันยอดหงนะคะอยู่กับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับป้องอาจารย์สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับจริงอาจารย์คือป้องอ่ะแต่คือเทปก่อนที่ผ่านมาใช่ไหมที่ป้องเคยพูดเรื่องผีสางนางไม้กับผู้หญิงกับความเป็นเมืองกับความเป็นชนบทที่มันถูกผลิตซ้ำขึ้นมาในนวนิยายบ้างในละครแล้วก็หนังบ้างอะไรบ้างใช่ไหมไปๆมาๆป้องปรากฏว่านักเขียนละครเนี่ยนอกจากรีเมคแล้วเนี่ยมันยังเอามาจากนวนิยายที่คนเขียนนวนิยายมันเยอะก็จริงเหอะแต่ว่าปรากฏว่าคนเขียนมีไม่กี่คนเท่านั้นเองมันก็วนไปวนมาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างเช่นเหมือนแบบอีเรื่องอะไรบ้างอ่ะนาคีอนินทิตาอะไรอย่างเงี้ยนาคีหนึ่งนาคีสองอะไรเงี้ยทายาทอสูรอะไรอย่างเงี้ยคนเขียนก็คนเดียวกันคือตรีอภิรุมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็คือคุณตรีอภิรุมเนี่ยก็คือคุณเทพชุมสายนะอยุธยาใช่ไหมครับเกิด2473และใช้นามปากกาตรีอภิรุมเนี่ยเขียนนวนิยายเนี่ยพาฝันแล้วก็สยดสยองด้วยลงนิยายสารอะไรบ้างก็อัลบั้มชีวิตดาราคู่รักคู่ชีวิตดาราภาพยนตร์อะไรบ้างตั้งแต่ปี2525เป็นต้นมาอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยก็ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ความลึกลับสยดสยองอะไรที่มันเหมือนแบบมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติเหล่านี้ไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่นวนิยายของเขาถูกนำมาพิมพ์มาทำเป็นละครภาพยนตร์เยอะเหมือนกันก็เลยสนใจใช่ไหมครับคุณตรีอภิรุมจริงๆแล้วแอบเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าตัวเองได้อ่านงานของตรีอภิรุมเยอะมากๆเลยครับป้องเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแบบว่าเตี่ยพ่อเรานี่คืออายุเท่ากับคุณตรีอภิรุมเลยแล้วเราก็โตมาพร้อมกับนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ที่คุณตรีอภิรุมเขียนลงนิยายที่ป้องพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับลงนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์จริงๆคุณตรีอภิรุมมีนามปากกา2อันนะถ้าเราจำไม่ผิดก็คือเทพเทวีอันหนึ่งเทพเทวีนั่นจะออกแนวแบบว่าพาฝันอย่างที่ป้องว่าเมื่อกี้นี้แต่ว่าถ้านามปากกาเทพเทวีเนี่ยจะมีงานน้อยกว่างานที่เป็นนามปากกาของตรีอภิรุมมีแบบว่า 60-70 เรื่องเลยถ้าเราจำไม่ผิดนะฮะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงหนังสือบางกอกรายสัปดาห์นะฮะขออนุญาตให้บริบทนิดนึงเพราะว่าเราจะได้เข้าใจงานเขียนของคุณตรีอภิรุมมากขึ้นนะฮะก็บางกอกรายสัปดาห์นี้เริ่มต้นถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะคือปีพ.ศ.2501เดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็งานเขียนส่วนใหญ่ที่ตีพิมพ์ในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์เนี่ยจะออกแนวบู๊แฟนตาซีนะครับเพราะว่านักเขียนที่เป็นเรียลลิสต์นักเขียนที่เป็นสัจจนิยมใช่ไหมเรียลลิซึมเนี่ยนะครับ mm-hmm. ก็ถูกจับขังคุกเพราะว่าตอนนั้นคือถ้าบริบทสังคมคือ2501อยู่ภายใต้สมิทธนาราชใช่ใช่ป้องพอจะแบบว่าอธิบายบริบททางสังคมให้ทราบหน่อยได้ไหมฮะตรงนี้ก็สลิดก็คือเป็นกลุ่มคณะรัฐประหารใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยนักหนังสือพิมพ์นักเขียนเนี่ยโดนจับกันเยอะอะไรที่เขียนแนวเรียลลิสติกหรือว่าแนวที่มันแบบสะท้อนสังคมมากๆเนี่ยก็จะมองว่าเป็นภัยด้วยในบรรยากาศของเผด็จการแล้วก็สงครามเย็นอะไรด้วยเนี่ยมันก็การพูดถึงเรื่องของคนชนบทตอนนั้นมันมีแผนพระราชเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับมันก็แม้ว่าจะมีถนนหนทางเข้าไปสู่ชนบทอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นการพัฒนาถนนหนทางเพื่อที่จะนำทรัพยากรจากชนบทเข้ามากรุงเทพมาในเมืองหลวงมากกว่าที่จะไปพัฒนาชนบทจริงๆเนี่ยภาพของชนบทในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนแบบป่าขาวลำเนาภัยโลกป่าโลกหาโลกอะไรความแล้นแค้นความกันดันความลึกลับซับซ้อนด้วยที่มันเหมือนแบบคนกรุงเทพจะมองว่ามันช่างดูมีความลี้ลับอันตรายเหลือเกินอะไรเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์ไอ้หนังสือบางกอกอ่ะมันดูเป็นชนบทแบบคาร์บอยเนาะ
มันดูไม่ใช่ชนบทอย่างที่เราที่เราเห็นในสภาวะความเป็นจริงแต่มันดูเป็นคาวบอยมากๆเลยอ่ะเราจะบอกว่าTarget Audience นะฮะของหนังสือบางกอกเนี่ยนะครับจะพบว่าส่วนมากเงาของสงครามโลกครั้งที่สองยังอยู่เนาะแล้วก็แบบว่าภาพนำเสนอชนบทเนี่ยก็จะเป็นแบบห่างไกลความเจริญแร้นแค้นนะครับแล้วก็มีแบบว่าเจ้าตัวร้ายเนี่ยนะครับคอยคุกคามแล้วคนชนบทแล้วทันใดนั้นเนี่ยก็จะมีแบบว่าพ่อหนุ่มคาวบอยอย่างที่ป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นโลคอลฮีโร่นะฮะภาพแรกที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าพ่อหนุ่มเฉมเชยๆที่แบบว่าเข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่อยู่ในชนบทนะครับแล้วก็มีฉากต่อสู้นั่นนี่นู่นนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็จะเปิดเผยว่าพ่อหนุ่มคนเนี้ยนะครับเป็นนายอำเภอคนใหม่หรือเรียกอะไรสารวัตรคนใหม่ปลอมตัวมานะครับเพื่อที่จะดูสอดส่องสถานการณ์ไม่ให้คนรู้ว่าเฮ้ยอันนี้นี่คือฉันเป็นผู้มีอำนาจมาสอดส่องพื้นที่อันเนี้ยก็จะกลายเป็นตัวพระเอกไปนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นคุ้นในบางกอกมากซึ่งเดี๋ยวพอมาคุยของงานคุณตรีอภิรุมเนี่ยเราขอแบบว่าให้เคร่าวๆเลยนะครับอย่างเรื่องที่ป้องยกตัวอย่างมาอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่พูดถึงนาคีเราจะเห็นการต่อสู้กันระหว่างชนบทกับคนเมืองกับคนใต้ความนาคีนี่พิมพ์2525นะ2525เหรอใช่พิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกเนี่ย252พศ2525ครับก็จะเห็นความเขาเรียกว่าอะไรล่ะพื้นที่ที่แบบว่าต่อสู้กันระหว่างคนเมืองกับคนชนบทเนี่ยนะครับพล็อตจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช่จริงๆแล้ววันนี้เราแบบว่ามีวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคนหนึ่งที่เราจะยกมาคุยกันใช่ไหมครับก็เป็นขออนุญาตแนะนำนะครับเป็นงานเขียนขอดูชื่อนิดนึงนะครับกลัวแบบว่าอ่านชื่อผิดของกิติยาใช่ขอบคุณมากป้องของคุณกิติยาคุณารักคุณารักนะครับศึกษาชื่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในนวนิยายแนวสัจจนิยมมหัศจรรย์ของตรีอภิรุมเนี่ยนะครับในงานเขียนชิ้นเนี้ยคุณเขาก็อธิบายว่าในงานของตรีอภิรุมเนี่ยมันจะมีงานคุณกิติยาอธิบายว่ามันมีการซ้อนทับกันของพื้นที่ชนบทกับพื้นที่คนเมืองกับคนชนบทเนี่ยมันแนว magical realism ที่ว่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคำอยู่สองคำก็คือคำว่า magic กับ realism แล้วสองอย่างเนาะใช่ก็คือแบบว่าmagic ก็คือเหมือนแฟนตาซีอย่างเงี้ยนะฮะแล้ว realism ก็คือความจริงแล้วสองอย่างเนี่ยถูกนำมาวางไว้คู่กันอยู่บนพื้นฐานของตรรกะเดียวกันก็คือกลับไปที่เราอธิบายเมื่อกี้เนี่ยก็คือแบบว่าความเป็นเมืองคือเหตุผลพื้นที่ชนบทเนี่ยมันจะมีเรื่องของแมจิกนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อในเรื่องของนิยามของ magical realism เราเบรกกันตรงนี้สักหน่อยไหมครับต้องได้เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดถึง Magical Realism ต่อครับสักครู่ครับสวัสดีครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับผมและปกป้องนะครับในประเด็นเรื่องคุณ
นักเขียนตรีอภิรุมนะครับก็อย่างที่ผมแนะนำไปในเบรกแรกเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราผมกับปกป้องหยิบวิทยานิพนธ์ของคุณกิตติยามาดูนะฮะศึกษางานเขียนของคุณตรีอภิรุมด้วยการใช้ทฤษฎี Magical Realism ขอพูดทับไปกันละกันนะฮะสัจจะมหัศจรรย์ใช่ไหมป้องไม่ว่าอะไรวะสัจจะนิยมมหัศจรรย์ Magical Realism ใช่ๆๆเมื่อกี้ตัวเองฟรีสไปแบบว่านิดนึงนะฮะขออนุญาตทับว่า Magical Realism ทีนี้ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้นะครับคุณกิตติยาก็สรุปให้ definition คำจำกัดความของ Magical Realism ว่ายังไม่มีใครที่ศึกษาแล้วฟันธงว่า Magical Realism คืออะไรนะฮะโดยหยิบยกนักวิชาการ2ท่านคืออาจารย์สุรเดชจากอักษรศาสตร์จุฬาแล้วก็ท่านอาจารย์ชูศักดิ์จากศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ว่าอาจารย์2ท่านให้คำจำกัดความว่าเนี่ยฮะ magical realism ก็คือ magic ก็คือสิ่งที่เหนือจริง realism ก็คือสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเหตุผลนะฮะและนำสองอย่างมาวางไว้คู่กันอยู่บนพื้นฐานของตรรกะเดียวกันแล้ววัตถุประสงค์ของ magical realism เนี่ยคือพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยนะครับจะทำให้เราคิดแล้วว่าแบบว่าเฮ้ยตกลงความจริงมันคืออะไรนะครับสิ่งที่เราคิดมันเป็นการกระตุ้นให้เราตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยตกลงมันจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็magical realism เนี่ยนะครับคือเราสามารถดูได้2แบบก็คืออย่างแรกที่คุณกิตติยาสรุปมาให้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของมุมมองนะครับบางทีเราไม่เคยเห็นแบบเนี้ยยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมอีสานเขาทำกันมาแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแต่ว่าพอคนกรุงไปเนี่ยเราไม่เคยคุ้นแบบนี้แล้วมันกลายเป็นแมจิกเป็นสิ่งที่แบบว่าเอ้ยมหัศจรรย์สำหรับคนปรุงขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของมุมมองนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเป็น magical realism ที่แบบว่ามันมีความแตกต่างอยู่จริงนะฮะอันนี้คือแบบว่าผมคิดว่าตัวเองสรุปแบบนี้ดีกว่าว่าแบบแรกเนี่ยคือความแตกต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมุมมองแต่ว่าแบบที่สองความแตกต่างมีอยู่จริงแล้วก็คุณกิตติยาก็ใช้ทฤษฎีนี้ในการอ่านงานเขียนของตรีอภิรุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาคีหนึ่งนาคีสองแล้วก็เรื่องแก้วใช่ป้องรู้สึกยังไงบ้างครับกับงานการใช้ทฤษฎีmagical realism ในการอ่านงานเขียนของตรีอภิรุมที่ป้องสนใจอย่างเรื่องนาคีอะไรพวกนี้เป็นต้นแต่ป้องอ่ะไม่ค่อยเห็นด้วยกับทีสิทธิ์ชิ้นนี้เท่าไหร่เลยเพราะรู้สึกว่างานตรีอภิรุมส่วนใหญ่ที่เขาหยิบยกมาเนี่ยมันไม่ได้ดูเป็น magical realism เลยอ่ะครับมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะจากวงก็ไม่เชิงคือเหมือนแบบการกลับชาติมาเกิดการตัวอมนุษย์ที่เป็นคนรักเฝ้ารอคอยคนรักกลับมาเมื่อชาติภพเปลี่ยนไปอะไรก็จะเฝ้าคอยอย่างงี้ใช่ไหมจากสมัยยังเป็นรัฐจารีตเป็นเมืองโบราณหรืออะไรเหล่านี้อยู่เนี่ยก็เฝ้าคอยเป็นอมนุษย์เป็นผีสางอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยก็คิดว่ามันยังมีแล้วก็ยังสอนเรื่องเหมือนแบบสุดท้ายแล้วตัวอมรุตเนี่ยจะต้องพ่ายแพ้ให้กับพุทธศาสนาต้องแพ้แม่ชีแพ้พระแพ้อะไรไปเนี่ยกลายเป็นเรื่องของธรรมะย่อมชนะอธรรมทำดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรเหล่านี้ไปมันยังเป็นโครงสร้างความเชื่อพื้นฐานโครงเรื่องเนี่ยแบบเก่าอยู่อะเพียงแต่ว่าเอาเรื่องเอาตัวละครเอาฉากอะไรมาให้มันดูสมัยใหม่แต่ว่าพื้นฐานอะไรมันก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะใช่สัจจนิยมมหัศจรรย์หรือว่า magical realism เท่าไหร่นะครับอาจจะมีบางเรื่องที่มันอาจจะใกล้เคียงอย่างเช่นแก้วขนเหล็กหรืออะไรอย่างนี้บ้างที่มันดูแบบอันนั้นพิมพ์2513เนี่ยนะครับก็อันนั้นอาจจะใกล้เคียงด้วยแล้วก็คือมันยังมีความเป็นเหมือนแบบสุดท้ายตัวอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปีศาจเป็นผู้ที่จะต้องพ่ายแพ้ให้กับพุทธศาสนาความเป็นความเก่าแก่ดั้งเดิมโบราณอะไรเหล่านี้ผีเหล่านี้จะต้องสุดท้ายก็แพ้ให้กับความ
คนยุคสมัยใหม่มาปราบอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบมันมีความแตกต่างกันอย่างเช่นเรื่องนาคีกลายเป็นเหมือนแบบเด็กหนุ่มเรียนโบราณคดีมาเมืองมาท้องถิ่นชนบทบ้างหรือบางเรื่องก็เป็นเรื่องของแบบผู้หญิงไปเรียนต่างประเทศมานะแล้วก็กลับมาสนใจในเรื่องเหมือนแบบนั่งสมาธิการอะไรมนต์ดำไสยศาสตร์อะไรเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยในโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างตัวสังคมแต่แรกมันไม่ได้เข้าไปสู่ในยุคโมเดิร์นแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันยังดำรงอยู่มาความเชื่อหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติแบบพรีโมเดิร์นมันยังดำรงอยู่เนี่ยมันจึงคนละสิ่งแวดล้อมกันถ้าเราจะเปรียบเทียบกันว่ามันคือเมจิคอลเรียลลิซึมที่เรายังไม่ได้โมเดิร์นขนาดนั้นที่เราจะสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้เพียงแต่ว่าความพรีโมเดิร์นมันดำรงอยู่กับเรามายาวนานมากจนถึงยุคปัจจุบันเท่านั้นเองเนี่ยมันก็เลยคิดว่ามันคนละแตกต่างกันและฉากก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างชนบทบ้างกับเมืองบ้างตัวละครของคนที่เป็นท้องถิ่นพื้นเมืองไม่เข้าถึงวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในไสยศาสตร์มนต์ดำที่เขาเรียกเนี่ยกับความทันสมัยอะไรเหล่านี้ด้วยต้องคิดว่ามันแบบพูดพยักบ้างคู่สาวชาวกรุงเดินทางมาสอนในชนบทกันดารอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยก็เจอเสือสมิงผีปีศาจอะไรผีขมวดอะไรไปมันแตกต่างกันแต่สิ่งที่ป้องชอบงานตรีอ่ะพี่ลุมก็คือว่ามันยังมีความเป็นอมนุษย์ที่ไม่ได้ผูกขาดอยู่แค่ผู้หญิงเป็นอมนุษย์เท่านั้นน่ะคือผู้ชายก็สามารถเป็นอมนุษย์ได้อย่างเช่นเป็นอมนุษย์ได้ใช่เป็นอมนุษย์ได้อย่างเช่นแก้วขนเหล็กอะไรเหล่านี้ไปเทพบุตรสุดเวหาถ้าจำได้สมัยช่อง5เพราะว่าเคยเล่นเรื่องนี้พระเอกหล่อจำได้ตอนเด็กๆแล้วอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นอมนุษย์ที่เป็นผู้ชายอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวเหมือนที่เราดูละครทั่วๆไปที่อมมนุษย์มักจะเป็นผู้หญิงเท่านั้นอะไรเหล่านี้ครับก็จริงๆแล้วอย่างงานชิ้นเนี้ยที่คุณกิตติยาเขียนเนี่ยฮะคือกรอบทฤษฎีเราอาจจะแบบว่ามี question mark นิดนึงแต่ว่างานเขียนของตรีอภิรุมที่ป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยคือเราเห็นการนำเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับ2ชุดความคิดมาชนกันให้เราตั้งคำถามเนาะแต่ว่าการใช้ magical realism ในการอ่านเพราะว่าที่ฟังดูมันเหมือนกับว่าเอ้ยมันเป็นแฟนตาซีแต่ว่าเราใช้แบบว่า magical realism อ่านได้หรอเราเห็นเหมือนกันกับป้องว่ามันมีการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมเมืองกับวัฒนธรรมชนบทเรื่องของชนชั้นระบบราชการกับชาวบ้านที่มาปะทะกันในงานเขียนของตรีอภิรุมหรือว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่ป้องว่าเมื่อกี้จริงๆแล้วคุณตีสิสเล่มนี้ก็พูดเหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นการใช้เขาเรียกว่าอะไรล่ะฮะคือแบบว่าตัวละครผู้ชายกับผู้หญิงที่แบบว่าจริงๆแล้วไม่ผู้หญิงไม่ใช่ตัวผูกขาดตัวเดียวที่แบบว่าเป็นสัญลักษณ์นำเสนอแมจิกผู้ชายก็แบบว่านำเสนอใช้ตัวละครชายนำเสนอแมจิกด้วยนะฮะอย่างเรื่องแก้วขนเหล็กใช่ไหมถ้าใช่ไหมที่ตัวนั้นผูกกับผู้ชายแล้วก็จะถามป้องกับว่าแล้วเมื่อกี้ป้องว่าแบบว่าส่วนใหญ่งานส่วนใหญ่เนี่ยพอเราพูดถึงเวทมนต์เนี่ยแล้วละครไทยนิยายไทยอ่ะจะไปผูกอยู่กับตัวละครผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่ป้องพอยกตัวอย่างได้หน่อยได้ไหมเขียนหรือว่างานชิ้นไหนก็อย่างเช่นเรื่องอมฤตาลัยซึ่งก่อนช่อง3จะมาทําก็เป็นช่องไหนช่อง7มั้ง2518อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันล้วนอยู่คือด้วยความที่มันต้องพูดเรื่องแฟนตาซีเรื่องผีเรื่องสางกับชนบทแทนเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้าใครเขียนเรื่องเรียลลิซึมเนี่ยมันจะถูกจับใช่ป่ะมันก็กลายเป็นว่าภาพเรื่องชีวิตชนบทการเป็นอยู่มันจะไปผูกอยู่กับเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดําอะไรไปอันนึงละอย่างเช่นเรื่องอมฤตาลัยแล้วก็มีหลายเรื่องมากอ่ะที่เหมือนแบบผีผู้หญิงรอสามีพูดแม่น้ำโขงบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ไปอ่ะโอเคตีพลุมเองก็จะเขียนคล้ายๆกันอย่างเช่นเรื่องอนิทิตานาคีหรือว่าทายาทอสูรใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีพล็อตเรื่องคล้ายๆกันแล้วก็แต่ว่าโอเคมันก็มีตัวละครชายที่ได้เป็นอมนุษย์ด้วยแล้วก็ถ้าเราดูอย่างเช่นวรรณกรรมนวนิยายของผู้เขียนที่ชื่อนันปกาพงศกรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกันโดยสถิติเราจะเห็นได้เลยว่าผีผู้หญิงมักจะเป็นมนุษย์เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็คือเรื่องสาภูษาลอยไหมผีเผาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผู้หญิงหมดเลยที่เป็นมนุษย์เป็นปีศาจอะไรอย่างเงี้ยจะมีผู้ชายบ้างที่มันดูแบบเหนือมนุษย์หน่อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างเช่นเรื่องอะไรกลกิโมโนหรออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็โดยสถิติเราจะเห็นได้ว่าตัวละครมักจะใ
ผู้หญิงอ่ะเป็นอ่ะมนุษย์มากกว่าแต่ผู้ชายมีไม่กี่คนอย่างเช่นในยุคสมัยไล่เลี่ยกันกับตอนนั้นก็คือคุณอัดจินดาเนี่ยก็คือโรงแรมผีที่ผู้ชายเป็นปีศาจเป็นผีร้ายไปเหล่านี้ด้วยเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันขณะเดียวกันป้องก็ตั้งข้อสังเกตว่าสุดแล้วเนี่ยที่เราดูละครกันเยอะๆเนี่ยมันมาจากนวนิยายที่มาจากผู้เขียนไม่กี่คนเท่านั้นเองโอเคอย่างเช่นอ่ะตรีอภิรุมละพงศกรละแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราดูกันตนาบ่อยๆเราจะเห็นเรื่องอะไรบ้างอ่ะตุ๊กตาผีห้องหุ่นสุสานคนเป็นอะไรเหล่านี้ใช่ไหมซึ่งคนแต่งคนเดียวกันก็คือคุณประดิษฐ์กันจารึกคนก่อตั้งกันตนาใช่ไหมครับก็เนื้อเรื่องก็จะคล้ายๆกันคืออีผู้ชายเจ้าชู้เอาเมียน้อยเข้าบ้านแล้วผีก็มาเป็นคนจัดการอะไรเงี้ยก็เป็นการจัดระเบียบทางสังคมแบบโมโนกามีอะไรไปซึ่งมันก็จะพล็อตเรื่องคล้ายๆกันแหละมันก็เลยคิดว่าตีอภิรุมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงไทยในเรื่องของการชมภาพละครครับก็วันนี้สนุกมากเลยนะฮะได้แบบว่าฟังมุมมองนะครับต่อเรื่องแบบว่าเวทมนต์ของขลังนะฮะในแบบว่านิยายแล้วก็รวมไปถึงการแบบว่าดัดแปลงเป็นหนังด้วยถ้าเราเจาะลึกไปเนี่ยแบบว่ามีประเด็นให้คุยกันเยอะแยะเลยนะฮะถ้าแบบว่าท่านผู้ชมสนใจนะฮะเชิญชวนอ่านงานของคุณตรีอภิรุมนะครับแล้วก็มาถกเถียงกับพวกเรานะฮะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ